ก็วันนี้เป็นนัดสืบพยานโจทย์ครับแล้วก็ศาลก็ให้สืบจำเลยคราวเดียวแต่ว่าตัวจำเลยเนี่ยก็คือในรูปคดีคือเขาไม่ได้สืบพยานอะไรแต่ว่าเขาขอยื่นเป็นคำแถลงแทนแล้วก็ทางฟังโจทย์ก็สืบเสร็จศาลก็นัดตัดสิน16กันยายนทางรูปทางเป็นไงบ้างครับก็น่าจะอันนี้ต้องแล้วแต่ศาลครับแต่ว่าในความเห็นผมว่าน่าจะเหมือนกับคดีแรกแต่จำนวนกรรมเยอะกว่าจาก5ไอ้จาก7อันนี้เป็น10กรรมขออนุญาตเท้าความอีกทีนึงว่าวันนี้ที่เรามาทำอะไรเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับอ๋อวันนี้คือมาสืบพยานครับคดีที่คุณการโพสต์ด่าลูกความผมก็คือคุณอีฟว่าเหลื่อมในข้อความที่มีลักษณะเสียหายเหตุเกิดจะอยู่ช่วงประมาณเมษาถึงพฤษภาปี62ซึ่งเหมือนกับครั้งก่อนหน้านี้เคยมีแบบนี้แล้ว1ครั้งใช่ครับมีคดีก่อนหน้านี้ที่เพิ่งตัดสินไปใช่เมื่อวันที่15กรกฎาคมแต่นี่คือเหมือนว่าเป็นต่างกรรมต่างวาระใช่เป็นต่างแล้วมีโทษต่างยังไงถูกหมายปลายทางก็อยู่ที่ศาลล่ะครับแต่ว่าถ้าจะโดนก็น่าจะตามจำนวนกรรมเหมือนคล้ายๆคดีแรกที่ศาลที่ฟ้องไป7แล้วศาลก็ลงว่ามีลักษณะหมิ่นประมาณ5กรรมอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ศาลว่าจะมองว่าข้อความที่มีประมาณมีทั้งหมดกี่กรรมกันเป็นว่าช่วงต้นก็มีการไกล่เกลี่ยกันอีกรอบนึงใช่ไหมก่อนที่ศาลเขาให้ไกล่เกลี่ยครับแต่รายละเอียดผมลงไม่ได้แต่ว่าก็ศาลมีการให้ไกล่เกลี่ยแต่ว่าก็คือไม่สำเร็จทางจำเลยก็ยืนยันเหมือนเดิมฝั่งเรายื่นข้อเสนอเหมือนเดิมหรือว่ายังไงบ้างจริงๆเรายังผมเป็นคนยื่นข้อเสนอว่าก็ยังเป็นข้อเสนอแต่ว่าตัวจำเลยก็ยังยืนยันเหมือนเดิมแค่นั้นเองแต่ว่ารายละเอียดผมลงให้ไม่ได้นะในส่วนรวมจำนวนหลักทรัพย์หรือว่าเงินอะไรด้วยหรือเปล่าครับก็คล้ายๆกับที่ผ่านมาแหละครับแต่ว่าคล้ายๆกับที่ผ่านมาที่เราเสนอมาแต่ฝั่งนู้นเองก็ปฏิเสธใช่แต่ว่าก็คือจริงๆเราไม่ได้ประสงค์จะนี่แล้วเพียงแต่ศาลขอให้เราเข้าสู่กระบวนการเกียรติแล้วก็โอเคเราก็ตอบน้อมรับคำขอของที่ศาลแนะนำเราก็เลยเข้าไปคุยตัวในส่วนของในส่วนนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้ความรู้สึกก็โอเคค่ะเพราะยังไงเราตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าก็ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดอะค่ะก็คือเอาทางคดีนี่แหละค่ะความรู้สึกแบบเหนื่อยเบื่อไหมที่มันคดีความก็ไม่นะคือเพราะเราอยากให้เขาอะสำนึกผิดอยากให้เขาได้รับโทษไงถ้าเกิดเขาไม่สำนึกผิดก็ต้องให้เขาได้รับโทษอะค่ะในการเจอหน้ากันครั้งนี้ได้มีการพูดคุยหรือว่าเซ็ตกันไม่มีค่ะไม่ได้คุยก็เหมือนทุกครั้งแหละครับเรื่องระหว่างทนายคุยกันแต่ตัวระหว่างตัวคุณการกับอีฟเหมือนจริงๆก็ต่างคนต่างอยู่ไปแล้วแล้วเหลือคดีอะไรอีกบ้างจริงๆก็เหลือคดีที่ไลฟ์สดแรกกับบ้านที่สัมภาษณ์ไปครั้งที่แล้วที่สืบเดือนผมจำมันไม่ได้แล้วที่มีบุรีใช่ที่มีบุรีแล้วก็อีกทีก็ถ้าสารนี้ก็อีกทีน่าจะมกราปีหน้าอันนี้ก็คือจบทางฝั่งอีฟเลยใช่ไหมคะใช่แปลว่าเหลืออีกหนึ่งสองที่มีเรื่องที่นี่ใช่ครับ16กันยา16กันยานี่คือตัดสินของวันนี้แล้วก็มีคดีนึงที่จะสืบมกราปีหน้าคดีเพลงที่แต่งเพลงอ๋อแต่งเพลงรู้สึกสบายใจมั้ยค่ะก็สบายใจค่ะสบายใจเป็นยังไงบ้างครับแล้วถ้าสมมุติว่าไอ้คดีอันหลังๆมาถ้าเกิดเขามีการขอโทษกล่าวโทษหรือว่าอะไรกันไปแล้วเราจะยังไงบ้างเราจะลดโทษให้อภัยหรือไงบ้างมั้ยครับไม่แล้วค่ะไม่ทันแล้วค่ะก็ยังยิงกันว่าเราต้องฟ้องไปแล้วเนาะแบบนั้นใช่ค่ะเพราะเราก็เสียเวลามาแล้วแล้วก็เสียหายไปแล้วว่าความผิดสำเร็จไปแล้วอะค่ะเขาก็ควรที่ต้องได้รับโทษในส่วนของค่าปรับอะไรอย่างนี้เราเรียกร้องไม่แล้วค่ะไม่ได้เรียกร้องจริงๆถ้าสำหรับตัวคุณดีไม่ได้เรียกร้องแต่แค่มองว่าถ้าเกิดศาลต้องการให้เรามีการพูดคุยกันเราก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการนะครับแต่ว่าปัญหาคือปฏิที่ทางอย่างที่ทราบครับตัวจำเลยก็ยืนยันมาตลอดอย่างที่ก็ถือว่าถ้าเกิดเขายื่นข้อเสนอชดเชยให้ก็ยินดีรับคุยขอให้เขาเข้ามาจริงๆในมุมผมตอบแทนนะครับในมุมผมว่าถ้าเขาจะเข้ามาก็ขอให้เข้ามาแบบเขาสำนึกจริงอ่ะสมมติถ้าได้ฝั่งนั้นไหมคะก็อ๋อได้คุยครับเขาก็ถ้าสำหรับคดีเนี้ยจริงๆตัวทนายไม่ได้มีการคุยว่าจะไกล่เกลี่ยก็คือเตรียมหน้าที่ไปสืบพยานแต่ว่าศาลเขาอยากให้คุยทางทนายทั้งสองฝ่ายคือรวมถึงผมแล้วก็ทนายเป็นการก็พร้อมคุยก็เข้าสู่กระบวนการ